คำเตือนรายการนี้เป็นรายการที่รีวิวการเล่นเกมทุกแนวทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์มีคำพูดที่หยาบคายมากมายเป็นรายการที่ไม่เหมาะสมสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเชิญรับชมรายการกันเถอะสวัสดีท่านผู้ชมมาพบกับต่ายครั้งแม่งก็หลายครั้งแล้ว วันนี้ก็จะมารีวิวเกม Sandman Organ เข้าไปเล่นรวยกันเลยกระแทกให้ไวเนี่ยว่องโอ๊ยทำไมหน้าจอเป็นอย่างเงี้ยพระเจ้าเฮ้ยเกมนี้ที่เข้ามาเล่นเหมือนแบบว่าต้องหากุญแจ5ชิ้นแล้วก็เดินเข้าไปในสถานที่นี้ล้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบอย่าให้ผีจับเราได้ถ้าแบบเวลาแบบผีจับเราได้ปุ๊บเกมมันจะโอเวอร์เลยท่านผู้ชมแล้วก็แบบต้องคอยเติมเนี่ยอีหลอดสีม่วงๆเนี่ยมันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ยบรรยากาศมันโคตรน่ากลัวต้องคอยเก็บไม่ให้แบบว่ามันลดมันคือเลือดหรือเปล่าเก็บอีขวดเนี้ยให้มันเต็มร้อยตลอดคุณจะอยู่ไหนเนี่ยโหเราก็จะเดินทั่วบ้านพระเจ้าเวลาเจอผีต้องให้รีบวิ่งหนีอย่าไปสู้กับมันในเกมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเนี่ยมาละอ้าวโดนผีจับแดกผีไม่มีหัวจบข่าวรีสตาร์ทฮ่าหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะเฮ้ยเก็บอันนี้เพิ่มพลังตัวละครในเกมเป็นตัวผู้หญิงอ่ะมันก็จะแบบเดินสำรวจไปแล้วมันก็จะเดินบ่นไปด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยคนลุกห้องมันแบบว่าซอยห้องโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมวิ่งมาแล้ววิ่งหนีก่อนวิ่ง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 กระโดดเฮ้ยรอดไปรอถ้าเราหาไอ้กล่องผู้วิ่งผู้ยังไงต้องหากล่องคอยเติมหลอดม่วงตลอดแล้วก็ต้องหากุญแจให้ไวที่สุดเพราะว่าถ้าหลอดม่วงลดเหลือศูนย์อย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มเล่นใหม่ลองนึกสภาพหากุญแจครบ5ดอกละโอ้เลือดเหลือศูนย์เจ๊งอ่ะเนี่ยต้องคอยแบบเก็บกล่องพยาบาลเป็นโรคปอดบวมแอร์แบ็คใหญ่จัดเลยต้องคอยเก็บกล่องพยาบาลมันเกี่ยวไหมเนี่ยไม่มาอีกแล้วอ่ะหนีไปไหนดีวะเร็ว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 วิ่งหนีเร็วโอ้โหโกยแนบอ่ะอันนี้ที่ใช้ที่เล่นเกมนี้จะเป็นเกมที่เป็นเกมมือถือนะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเล่นแล้วเกมนี้มันก็ทำดีอย่างมันไม่เห็นจอยสติ๊กเวลาเราเดินในเกมอะไรเงี้ยมันดูเหมือนแบบเหมือนเล่นเกมในคอมเลยอะฟิลมันได้อะแล้วมันร้อนเดินขึ้นไปไหนวันนี้กุญแจไม่เจอสักดอกเลยโอ้ขอกุญแจสักดอกหนึ่งได้ไหมจ๊ะไอ้สัตว์โดนผีจับแดกโดนผีขย้ำหัวโอ้ทำไมเกมมันเล่นยากอย่างนี้วะเนี่ยรอบที่3จัดไปอยากจะสารภาพตรงๆว่าถ้าเล่นไม่ผ่านไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมมันขี้เกียจหาแล้วอะเล่นแล้วอยากเอาส้นตีนไก่จักรแล้
แล้วก็เการักแร้อีก3 ทีเคิ้มเลยอ้าวทำไมประตูห้องน้ำมันเปิดไม่ได้วะอย่างในกล่องพยาบาลนะเสือกอะมอไม่ไม่เอาไว้ข้างนอกวะเลยหยิบอะไรไม่ได้เลยกุญแจก็หาไม่เจอโอ้โหดูแต่ละรูปบรรยากาศมันช่างร้อนเร้าฉานในชั้นนี้นี่ไงอะไรอ่ะโหกุญแจดอกแรกตอนนี้พลังงานลดเหลือ63แล้วลดพิ้งแผลครบภาพเลยเดินไปแล้วโอ้ห้องนี้นี่กล่องพยาบาลเยอะไหมฮะรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เล่นนี่จะห้าวเนี่ยเดินบนโต๊ะได้เอ้ยยังไงคุณแจด้านหลังตู้เสื้อผ้าเย้ได้อันที่สองปึ้งเอาเก็บมาเอ๊ะห้องนี้เมื่อกี้เข้าไปหรือยังวะไม่น่าจะมีหรือเปล่าโอ้พระเจ้านี่ไงอะไรแวบแวบอ๋อกล่องฮะเอ้ยในกล่องมาด้วยอ่ะในกล่องมีอะไรอ่ะโอ้ยผีโพหรือเปล่าหาของด้วยแล้วต้องมานั่งคอยเติมพลังงานไหนจะหนีผีเกมนี้รู้สึกว่าจะเล่นยากไปไหมเนี่ยทางซ้ายไม่มีทางขวาไม่มีเมื่อกี้นี้เราไม่ได้เดินเข้าห้องนี้นี่ไงข้างหน้าด้วยแดงๆกระโดดข้ามโต๊ะแบบท่าธรรมดาบ้านๆฟุ๊บโอเคกุญแจมันอยู่ตรงไหนอีก3 ดอกวะเนี่ยหลบอยู่ในซอกไหนเนี่ยโหยเล่นไปก็หายใจแบบว่าลุ้นลุ้นไปด้วย This is no dream. It's really happening. เดินเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอโอ้ยมันผีมากผีมากกูหลบไหนวะเนี่ยชิมหายละฮ่าลงไปข้างล่างได้ไหมลงไปข้างล่างได้ไหมเอ้ยกระโดดไม่ได้เอางานเข้าแล้วโอ้อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาไม่โหมาแน่เลยว่ะโอ้โหวิ่งแบบโกยแนบกล่องพยาบาลคนเยอะเลยอ่ะกุญแจมันหายไปไหนวะอยู่ตรงไหนของที่นี่วะเนี่ยแผนที่ก็ไม่มีบอกเลยนะท่านผู้ชมหากันแบบนี่ไงกุญแจหวยเพิ่งได้3 ดอกเองอ่ะอีก2 ดอกก็จะครบแล้วเนี่ยฟึบโอ้ยพลังงานหมดตายก่อนแล้วเปล่าวะซ้ายมีไหมอ่ะโอ้โหก็กลับมาที่เดิมนี่ว่ะแล้วกุญแจมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่แบบว่าเราเข้ามาเล่นแบบมันก็จะเปลี่ยนที่ซ่อนของอะไรเงี้ยก็เลยแบบแซงอ่ะวิ่งหนีวิ่งหนีเร็ว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 ผีโผล่ผีโผล่ผีจะขย้ำหัวจะโดนผีกระโจนเข้าใส่ในเกมหรือเปล่าเราเดินกลับมาจุดที่เราเริ่มต้นเดินนี่ว่าโอ้ยหากล่องพยาบาลไม่เจอเราด้วยอ่ะนี่ห้องนี้เปิดแล้วเข้าไปห้องนี้เลี้ยวขวาให้ไวโกยแนบห้องนี้เราเคยเข้ามาหรือเปล่าวะเคยเข้ามาหรือเปล่าไม่ไม่มีนี่ห
้องหน้าเข้าไปได้ไหมอ่ะคุณแจไม่พลังงานจะหมดแล้วกล่องพยาบาลก็ไม่มีโอ้ยอย่าบอกนะว่าต้องเล่นใหม่อ่ะขี้เกียจแล้วละเนี่ยโอ้ยหาของไม่เจอฟึบด้านล่างมีไหมโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมกล่องพยาบาลอยู่ในห้องน้ำแล้วประตูมันเปิดไม่ได้อ่ะโหยคือต้องเล่นใหม่ใช่ป่ะวะฮ่าร้องไห้ไปแล้วมันผีโพกอ้าวชิบหายเสียงเดินมาเจอผีพอดีมาจุ๊บหนึ่งทีได้อะไรมาเพื่อไอเทมอะไรเนี่ยหมวกก็ให้หมวกไปใส่เหรอเออโอเคครั้งที่สี่เล่นไปแล้วมันชักจะเครียดแล้วห้องเฮ้ยโหเชียตกใจสัตว์นี่ไงกล่องเก็บกล่องหยิบแล้วนิ้วจิ้มนิ่งโอเคหันมาด้านหลังแฟบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะฮะพระเจ้าทำไมมันเล่นยากอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคุณแจมันทำ3ดอกน่าจะพอนะให้หาตั้ง5ดอกโอ้โหหาไม่เจอพลังงานหมดก่อนอีกเยี่ยมเลยเชดโดเก็บกล่องโอเคโกยแนบวิ่งแล้วเพ่นออกกับป่าราบเฮ้ยอะไรแวบๆเนี่ยเห็นคุณแจท่านผู้ชมนี่มีกล่องพยาบาลด้วยคุณแจบ้าอะไรหลบตรงนี้อ่ะโหแล้วมันต้องเดินทุกซอกทุกหลืบเลยใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยดีดีดีเก้าอี้ก็ตกโดนเตะเก็บกล่องนี่คุณแจที่สองเอาแบบว่าเดินในห้องนี้เราเจอ5อันเลยได้ป่ะวะไอ้เชี่ยผีเหี้ยโผล่มาไอ้สัตว์บันไดปีนได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้เมื่อกี้นี้แบบแม่งเอ้ยเกือบวิ่งไม่ทันโอ้ยดอกที่สามให้ว่องให้ไวสี่ห้าตามมาได้ไหมแวบโอ้ห้องนี้ไม่มีอะไรนี่นี่ห้องข้างหน้านี้ทำไมห้องมันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไขห้องโคตรเงื่อนห้องแม่งก็หลายห้องหลายซอกเหลือเกินโอ้แล้วของกุญแจมันเป็นหลบอยู่ตรงซอกไหนของที่นี่วะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เหมือนมีอะไรแวบๆไม่มีนี่โอ้ยกุญแจอีก2ดอกโอ้ยผีลูกพี่เฮ้ยคุณแจหายไปใส่เฮ้ยเมื่อกี้นี้ประตูนี้มันตอนแรกมันไม่เปิดหรือมันเปิดวะ
เนี่ยเหลืออีกสองดอกเองอ่ะห้องทรายนี้เข้าไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้เข้าอีกเวนกระโดดลงไปข้างล่างงับยังไงกล่องโหรอดรอดรอดไปอีกแป๊บหนึ่งอุ้ยโหยบรรยากาศเสียงเสริงนี้แบบเซอร์ราวล้นระทึกไปด้วยเลยเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแวบแวบแวบวุบวุบกุญแจอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างหลังนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เราเดินเข้าห้องนี้แล้วนี่ว่ะชักจะหลงละโอ้ยเฮ้ยทำไมมันหายากงี้วะเนี่ยตั้งแต่เล่นเกมผีมามีความรู้สึกว่าเกมนี้แบบโคตรอะโคตรของโคตรอะ เดินไปนี่น้ำตาคอเบ้าไปหาไม่เจอนั่นไงในห้องนี้เจอแล้วดอกที่สี่พลังงานก็จะหมดกระโดดฟืบดอกที่ห้าอยู่ไหนวะเก็บพลังงานข้างหน้าก่อนไหมเนี่ยกระโดดปีนโต๊ะกันว่าเล่นใช้วิชาตัวเบาเฮ้ยผีโพผีโพตัวนี้ออกได้ไหมอ่ะจะเดินตรงไหนเอ้ยเชี่ยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่อ้าวโอ้โหขอบคุณนะผีมาโผล่เชี่ยอะไรห้องเนี้ยโอ้ยกูไม่มีทางออกไรซัดถ้ายังไงท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์Subscribe channel ไว้ด้วยละกันนะเรามาพบกับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเล่นเกมแนวไหนเล่นเกมอะไรเราพบกันคลิปหน้าท่านผู้ชมบ๊ายบายกุญแจดอกสุดท้ายอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยผีโผล่ไม่เอาลงบันไดลงบันไดซอยขาเร็วๆๆๆๆๆอย่าโดนผีจับไปขืนข่มกระทำชำราวมันก็ตามติดทุกที่เลยเว้ยพลังงานก็จะหมดกุญแจก็หาไม่เจอดอกสุดท้ายแล้วเนี่ยหล่นเริ่มหล่นแล้วท่านผู้ชมของตกนี่ไงวะลมมันแรงอุ้ยว้าฮะพลังงานจะหมดแล้วโอ้ยไฟก็ติดๆโอ้ยเชี่ยห้องตกใจหมดหายใจไม่ออกอยู่ไหนอ่ะเลิกเล่นแม่งพอจบพลังงานหมดตายเกมโอเวอร์แชท8